อันนี้เราก็ยืนมาสักพักนะครับดูลุงเข็นรถขายไอติมปาตันไอติมปาตันนี่คือไอติมคือชื่อดังของเชียงใหม่ใช่ไหมพี่ใช่อร่อยมากเป็นไอติมกะทินะครับไอติมสีขาวนั่นแหละขายทั้งกล้วยขายทั้งถ้วยก็เข็นกันไปวันนี้เป็นวันถนนคนเดินด้วยแต่คุณลุงก็ยังดูเงียบเหงาแล้วก็เข็นต่อไปยังขายไม่ค่อยได้เลยเนาะพี่เนาะเข็นตั้งแต่นู้นแล้วตอนที่เราจอดรถนู้นละไม่อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะพี่ยุกอีกนะคะโอ้ครับผมวันนี้นะคะวันอาทิตย์สัปดาห์วันเราก็อยู่กันที่ถนนคนเดินเนี่ยถนนคนเดินเชียงใหม่แล้วก็พี่วิกแอบมองคุณลุงคนหนึ่งค่ะกำลังขายไอติมเข็นรถเข็นตั้งแต่แบบพี่วิกจอดรถแล้วนะพี่วิกไปซื้อลูกชิ้นกลับมาลุงก็ยังเข็นรถเข็นเหมือนเดิมคือหิวหรือว่าอะไรนะโอ๊กอะพูดถึงเรื่องคุณลุงก่อนว่าสงสารคุณลุงที่แบบคุณลุงเข็นแล้วเหมือนจะขายไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยเขาเข็นรถเข็นขายไอติมอยู่แล้วเป็นไอติมที่พี่วิชอบมากไอติมป่าตันถ้าใครเป็นคนเชียงใหม่จะรู้ไอติมป่าตันอร่อยอะไรเงี้ยเราก็เลยจะลองไปด้อมด้อมมองมองดูคุณลุงแอบส่องคุณลุงก่อนแล้วถ้าสมมติว่ายังไงพี่วิจะเหมาไอติมคุณลุงคิดไหมพี่กินกี่ถ้วยเหมากี่ถ้วยเหมาหมดเลยเอาใหม่เหมากี่ถ้วยเหมาหมดเลยลุงมีเท่าไหร่ก็เหมาหมดเลยเหมาหมดเลยแล้วเดี๋ยวเอาไปแจกคนที่ถนนอ๋อไม่กินหมดใช่ไหมไม่กินไม่ต้องไปกินหมดเผื่อไปแจกถนนคนเดินช่วยคุณลุงแล้วก็ไปแจกน้องๆด้วยน้องๆก็จะได้กินด้วยคุณลุงก็จะได้ตังค์กลับบ้านแล้วก็เผื่อว่าทำการเดี๋ยวเราทำประโยชน์อะไรได้ใช่เดี๋ยวรู้ว่าทำอะไรได้บ้างก็ทำกันเอาจริงเหรอเอาจริงสิงั้นพริกก่อนพริกหันมาก่อนอันนี้คือจะเข้าไปเหมาแล้วใช่ไหมใช่เข้าไปคุยกับลุงไปถามอะไรเงี้ยว่าราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเข้าเหมา 8,000 นี่พี่วิก็ไม่มีตังค์นะ 8,000 ก็วิ่งแยกย้ายอันนี้พี่วิกเข้าไปคุยกับคุณลุงว่าจะเหมาไอติมป่าดันทั้งถังน่ะราคาเท่าไหร่นะครับจริงๆบรรยากาศให้ดูบรรยากาศว่าข้างในลึกๆอ่ะมันจะเป็นถนนคนเดินเห็นมั้ยบรรยากาศด้านขวาจะเป็นถนนคนเดินแต่คุณลุงก็ยังอยู่ข้างนอกแล้วก็ยังขายได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะพี่ก็เลยคิดว่าจะเหมาแล้วก็เอาไปแจกเนาะเพื่อไปทำประโยชน์อะไรได้ไหมนะครับนี่ให้ดูบรรยากาศถนนคนเดินข้างหลังนู่นเป็นแถวโซนอะไรเดียหน้าวัดพระสิงห์นะครับนะเจรจากันนานพอสมควรคุยอะไรกันนานมากการพอสมควรเลยเป็นไงบ้างครับคุณเจรจาว่าพี่เดี๋ยวพี่วิกเหมาไอติมนี้แล้วเดี๋ยวเอาไปกองเมืองที่หน้าโรงพักกันอ๋อไปหน้าโรงพักกองเมืองไปแจกกันโอเคเดี๋ยวเราถือกองบริจาคเผื่อจะไปช่วยคนที่สกลนครที่เขาน้ำท่วมสกลนครใช่ไหมครับโอ้ยินดีมากเลยขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปกันเนาะ